วัสดีครับไม่คิดเลยว่าช่องพ่อบ้านจะมารีวิวไดเปล่าผมคือเนื่องจากว่าเรามีลูกเล็กนะครับแล้วเวลาลูกเราอาบน้ำเสร็จเนี่ยแล้วเรารู้สึกหัวเขาเปียกแล้วเดี๋ยวเขาไปเข้านอนเนี่ยกลัวเป็นหวัดนะครับคราวนี้แม่ของเจ้าลิก้าก็ไปหาซื้อมาจากไหนครับช้อปปี้คืออันนี้มันเหมือนกับไดสันปะคล้ายๆนะดีไซน์มันคล้ายๆไดสันนะครับแพ็กเกจเขาก็ทำมาดูดีนะครับส่งมาถึงบ้านเลยนี่อะไรก็มาดูเนี่ยอันนี้อะไรครับเนี่ยมันเป็นหัวเอสเซนต์นะครับจริงๆแม่อุปกรณ์เหมือนลูกปืนล้อรถยนต์เลย ก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับเปิดเลยรู้เลยเป็นแม่บ้านใช้มีดครัวมาเลยนะเนี่ยอย่าปาดมาโดนกล้องนะถ้าไม่ดีก็คือไม่ดีนะครับก็จะบอกไม่ดีจะได้ส่งไปเคมมาด้วยเนาะเพื่อเปิดไม่ติดก็คือแกะเลยครับแพ็กเกจเขาดูดีนะอย่างน้อยก็น่าจะเปิดติดอยู่นะของจีนเหรอโหอ่านว่าอะไรเนี่ย Dreamy ไม่รู้โอ้โหดูครับโอ้โหสีโรสโกครับแหมไอโซจริงๆเลยขอจับหน่อยคืออะไรครับเนี่ยหัวเฮ้ยผมว่าวัสดุเขาโอเคนะตอนนี้ก็เหลือแค่มอเตอร์แล้วครับว่าจะแรงหรือเปล่าสายเสยก็โอเคปกติแมริกาใช้ยี่ห้ออะไรนะเลอซาช่าใช่ใช่เขาต้องแบบว่าเขาต้องใช้เลอซาช่าเลอซาช่าเนี่ยสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ช่างผมได้นะครับถ้าเราต้องการแบบว่าไดร้อนเพื่อที่จะหลอมพวกท่อเทอร์ PVC ผมยืมมาใช้ประจำมันเป็นแบบเบอร์แรงเป็นเบอร์แรงของดีแต่เลอซาช่าเขาดีจริงๆอันนี้เขาดีจริงๆนะครับแต่ว่านี่คือดีไซน์ก็ที่เก็บสายโอ้ดูดีเลอซาช่าไม่มีนะเออใช่เห็นใช้ที่รัดผมมัดหรือไม่ก็วนดูดิแบบว่าสีรถโกนะครับมือผมนี่ก็มือรถโกงมือดำโหปุ่มๆก็ทำดูดีนะครับด้านหลังนี่คือแบบเท่าไหร่เนี่ยเอาราคาแบบว่าที่ยังไม่ได้ใช้คอยอ่ะยังไม่ใช้รถโกนเฟิร์สบอกแพงแน่เลยเนี่ยทีเราซื้อของแต่งบ้านละบนจังโอ้เฮ้ยแรงเกินเฮ้ยแรงแรงไม่ร้อนแต่ว่ามันแรงเออแรงแรงนี่มาอยู่กับกล้องนี้สิไปเป่าก็จะได้เห็นดูโอเคอยู่โอเคครับแล้วความร้อนน่ะปรากฏความร้อนเสียจ้ามันมีลมเย็นลมร้อนนี่ไงอ๋อนี่ปรับเหรอไหนๆเราไม่ได้นะใช่มั้ยเดี๋ยวกล้องปิดอันนี้ลมเย็นลมเย็นลมเย็นใช่มั้ยลมเย็นติดอ๋อนี่ไงกดเครื่องเปลี่ยนกดเปลี่ยนนี่เป็นโหมด57องศากดเปลี่ยนโหมดคือปุ่มนี้อันนี้คือสวิตช์อันนี้ก็คือดิสเพลย์ที่จะบอกว่ากี่องศาครับนี่ร้อนใช้ได้อยู่อ่ะเย็นแล้วอันนี้ก็คืออันนี้ยังไม่ได้แรงสุดไหนแรงสุดร้อนสุดอันไหนร้อนสุดแบบนี่ก็คือร้อนสุดหรอวะน่าจะอันนี้57อุ๊ยร้อนอยู่อันนี้น่าจะร้อนสุดเปล่าร้อนๆใช้ได้อ่ะราคานี้ไม่ใช่นะยังไม่รู้ราคาเลยถามว่ามันโอเคไหมกระทันรัดไหมผมว่าโอเคครับเอาปิดพอแล้วถือว่าโอเคแล้วล่ะถือว่าเบาจริงๆถ้าเทียบกับเลอซาช่าที่ใช้อยู่นะครับแล้วดีไซน์แต่ก็อาจจะมาดูเรื่องความทนแต่เลอซาช่าเขาทนจริงผมไปเป่าท่อ PVC แบบว่านานมากบางทีแบบอะไรก็ตามถ้าต้องใช้ลมร้อนเนี่ยผมจะยืมได้เป่าผมไอ้แกนี่อะไรอ่ะลูกเล่นเหรอลูกเล่นลูกเล่นเหรอลู
ูปืนหัวอ๋อหัวหัวเอสเซนหัวเอสเซนมันจะมีกลิ่นมีกลิ่นด้วยเหมือนหัวน้ำหอมแล้วทำไมเขาให้มา2อันนะเพราะเขาแถมมันก็อยู่ในเซตนั่นแหละเป็นหัวน้ำหอมเหรอใช่เป็นหัวเอสเซนส์มันจะมีกลิ่นหน่อยกลิ่นถ้าไม่ใส่ก็ได้ผมบอกนะว่าใช่ไม่ใส่ก็ได้ก็ใช้แค่นี้ผมว่าให้เป่าให้ผมให้แห้งไปสักระดับนึงแล้วก็ใช้อันนี้เป่าผมจะได้หอมมันก็จะช่วยบำรุงซึ้งจริงๆก็คือหัวน้ำหอมอะครับอยู่ในกล่องเนี่ยมันไม่ได้หอมขนาดนั้นเฮ้ยเปิดมาก็หอมเลยเหมือนเทียนไข่อะครับกลิ่นเหมือนเทียนอะไหนมาดมสิเทียนเทินอะไรเราเทียนหอมเทียนไข่เออกลิ่นเหมือนเทียนหอมกลิ่นอะเหมือนกลิ่นน้ำหอมเลยครับข้างในเนี้ยผมว่ามันคือก้อนน้ำหอมอะครับเอาไว้เป่าไหนใส่ไงใส่โอ้ยโอ้แม่เหล็กเออไหนดีนะเขาบอกว่าให้ใช้โหมดไอ้57อ่ะ57อ๋อมันก็จะได้แบบว่าทำให้น้ำหอมมันหลุดละลายสรุปว่าโอเคครับกับแบรนด์นี้ Dreamy ไม่ใช่เป็นการแค่ขายฝัน Dream. แต่ว่า ใช้ได้จริงครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ